สัญญานี้เหมือนกับมีดกรีดบนดวงใจของเอมมานูเอลมาครองเพราะโครงการนี้เดิมในออสเตรเลียในยุครัฐบาลก่อนหน้านี้สัญญาว่าจะให้โครงการนี้กับประเทศฝรั่งเศสอังกฤษกับสหรัฐได้สมหัวกันไปบีบให้ออสเตรเลียเนี่ยเลิกโครงการกับฝรั่งเศสและหันมาใช้กับโครงการของอเมริกาและอังกฤษแทนเจตนาของโครงการนี้ก็คือว่าต้องการจะให้ออสเตรเลียเนี่ยมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อช่วยอเมริกาในโครงการปิดล้อมจีนมาครองยุ่งมากว่านี่เป็นการแทงข้างหลังโดยพันธมิตรสหรัฐและอังกฤษผลที่ตามมาคือจีนนี่ยกเลิกการค้าขายกับออสเตรเลียหลายอย่างทำให้ออสเตรเลียกรากเลือดคุยผ่านล็อกวอชช็อควันนี้มาติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือดำน้ำระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า SSN AUKUS นะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็มีความชัดเจนนะคะว่ามีบริษัทที่ได้รับสัญญาในโครงการนี้มูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังนะคะว่าใครได้งบประมาณในโครงการเรือดำน้ำนี้ไปค่ะสัญญานี้เหมือนกับมีดกรีดบนดวงใจของเอมมานูเอลมาครองเพราะโครงการนี้เดิมในออสเตรเลียในยุครัฐบาลก่อนหน้านี้สัญญาว่าจะให้โครงการนี้กับประเทศฝรั่งเศสในการผลิตเรือดำน้ำใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับออสเตรเลียแต่สุดท้ายแล้วนั่นน่ะอังกฤษกับสหรัฐได้สมหัวกันไปบีบให้ออสเตรเลียเนี่ยเลิกโครงการกับฝรั่งเศสและหันมาใช้กับโครงการของอเมริกาและอังกฤษแทนก็คือปล้นซึ่งหน้าจากโครงการนี้ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าฝรั่งเศสคือชาติที่เหมือนข้าวนอกนาขณะที่อังกฤษสหรัฐและออสเตรเลียนั้นประเภท1ใน5ตาอีก2ตาคือแคนาดาและก็นิวซีแลนด์ใช่ไหมครับ5ตาคือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันผิวขาวเหมือนกันแชร์ข้อมูลด้านข่าวกรองข่าวสารต่างๆและเป็นพันธมิตรกันและเจตนาของโครงการนี้ก็คือว่าต้องการจะให้ออสเตรเลียเนี่ยมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อช่วยอเมริกาในโครงการปิดล้อมจีนนะโครงการนี้ฝรั่งเศสเนี่ยกะจะได้เงิน 5,000 ล้านนะแต่ว่าในเมื่อถูกปล้นไปแล้วจากอเมริกาและอังกฤษภายใต้ชื่อว่า AUKUS คือออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะมูลค่าของโครงการนี้คือกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเนี่ยให้สัญญานี้กับบริษัท BAE System ก็มาจากกลุ่มของ British Aerospace เดิมนะครับเพื่อวางโครงสร้างในการผลิตเรือดำน้ำสำหรับออสเตรเลียซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวซึ่งผลประโยชน์อย่างมากมายซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะได้มากเพราะว่า1เป็นการได้งาน2ได้เงินเข้าประเทศด้วยและมีการจ้างงานด้วยและมีการพัฒนาระบบเรือดำน้ำและพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนี่เป็นเรือดำน้ำประเภทโจมตีใช้พลังงานนิวเคลียร์คือไม่ต้องจอดท่าที่ไหนคือวนไปได้รอบโลกและที่สำคัญอเมริกาและอังกฤษต้องการออสเตรเลียอยู่ในแผนปิดล้อมจีนด้วยครับค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่เปิดเผยนะคะของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ล่าสุดหมาดๆเลยนะคะของอังกฤษชื่อว่าแกรนด์ชับนะคะเขาไปประกาศว่าบริษัท BAE System เนี่ยนะคะ British Aerospace Engineering เนี่ยจะได้รับสัญญาในโครงการนี้ไปซึ่งเขาไปประกาศในวันแรกของการประชุมพรรคคอนเซอร์เวทีฟเลยนะคะพี่โสและหลังจากนั้นเนี่ยบริษัท BAE System นั้นก็ได้ออกแถลงการมานะคะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าโครงการนี้ที่ชื่อว่า SSN AUKUS นั้นจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพลังอำนาจมากที่สุดรวมไปถึงมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านเรือดำน้ำมากที่สุดของกองทัพเรือของอังกฤษเลยทีเดียวค่ะคือเขาเริ่มดีไซน์ออกแบบเนี่ยในปี2021นะปีที่ฝรั่งเศสนี่โมโหเป็นฟืนเป็นไฟมาครองยุ่งมากว่านี่เป็นการแทงข้างหลังโดยพันธมิตร
สหรัฐและอังกฤษถึงกับหมางเมินไปพักใหญ่จนกระทั่งในระคำปลอบใจปลอบประโลมว่าจะมีโครงการอะไรให้ฝรั่งเศสเพื่อทดแทนชดเชยนี้บ้างนะแต่ว่าคือฝรั่งเศสก็มองว่าโครงการนี้มันช่วยเยอะเลยในเรื่องของเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและก็เกียรติภูมิของตัวเองด้วยรวมถึงการจ้างงานเพราะอังกฤษก็มุ่งหวังว่าจำนวนเงินประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นี่แหละครับ 4,000 ล้านปอนด์นะ 4,000 ล้านปอนด์ก็ 180,000 ล้านบาทนี่ครับก็จะช่วยเยอะเลยในการพัฒนาโครงการนี้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี2028นี่นะงานผลิตเรือดำน้ำเนี่ยก็จะไปเริ่มภายใต้การสิ้นสุดของทศวรรษนี้และก็จะไปส่งเรือดำน้ำชุดแรกเนี่ยครับในปี2030ก็คืออีก7ปีจากนี้ไปออสเตรเลียถึงจะมีเรือดำน้ำไปอวดโชว์เขาหรือไปแสดงแสนยานุภาพในทะเลจีนใต้แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าโครงการปิดล้อมจีนนั้นน่ะจะสร้างความอุ่นใจให้กับไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นถือเป็นการโครงสร้างที่ใหญ่ด้านพื้นฐานเพราะจะต้องสร้างระบบใหม่โรงงานก่อสร้างของ BAE อยู่ที่เมือง Barrow in Furness การลงทุนครั้งนี้เนี่ยจะเป็น supply chain ต่อเนื่องแล้วก็จะต้องว่าจ้างงานเกณฑ์คนงานใหม่ประมาณ 5,000 คนดังฝรั่งเศสถึงเรื่องเป็นฟืนไฟไงพอเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ต้องการได้งานใหม่เข้ามาสำหรับกระทรวงกลาโหมแล้วก็บริษัทที่ผลิตอาวุธเกี่ยวโยงกับพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมครับทีนี้โครงการของกระทรวงกลาโหมอังกฤษเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนของรัฐบาลอังกฤษที่มีต่อบริษัทผู้ผลิตเรือดำน้ำของอังกฤษเองในการพัฒนาในด้านทั้งดีไซน์ออกแบบการลงทุนทักษะในการก่อสร้างรวมถึงการก่อสร้างโครงการต่างๆโครงสร้างสาธารณูปโภคระบบต่างๆที่จะทำให้โครงการนี้เป็นไปได้ครับอืมค่ะก็เรียกว่าจะบอกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ก็ได้นะพี่โสเนาะ 4,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดการจ้างงานนะคะในกระจายวงกว้างนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเรือดำน้ำของที่อังกฤษเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีคนที่มีส่วนร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องถึง 12,500 คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะหมายรวมไปถึงบรรดานักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่จะจบการศึกษามาภายในช่วงสิ้นปีนี้อีกด้วยค่ะบวกฝึกงานนะฝึกงานก็ยังมีงานทำเพราะมีโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงการต่อไปด้วยต่อไปใครจะซื้อเรือดำน้ำจากอังกฤษเนี่ยก็เท่ากับว่ามีโครงสร้างไว้อยู่แล้วเพียงแต่จัดการที่เหลือมาประกอบเป็นเรือดำน้ำแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งไปแผนธุรกิจนี้จำเป็นที่จะต้องว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,700 คนในปีหน้าแล้วก็จะจ้างพวกฝึกงานและพวกนักศึกษาใหม่อีก900คนนะซึ่งแปลว่าจะมีงานจ้างงานเยอะสำหรับคนอังกฤษซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ว่างานเยอะแล้วก็นักศึกษาจบใหม่ก็จำเป็นต้องมีงานทำหลังจากที่โครงการออกจากประชาคม EU เนี่ย Brexit เนี่ยทำให้สภาพของอังกฤษเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยย่ำแย่และปัญหาขาดแคลนแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นคนก็ว่างงานเพราะไม่สามารถจะข้ามไปทำงานในประชาคมยุโรปได้เหมือนแต่ก่อนสินค้าต่างๆต้องผ่านระบบการภาษีเสียเวลาในการนำเข้าและส่งออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษตอนนี้คนเริ่มมองว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแรงเลยในการที่ออกจากประชาคมยุโรปฉะนั้นโครงการนี้เหมือนกับเป็นว่าอังกฤษนี่ได้ยาอัดฉีดมาโดยที่อเมริการู้เห็นเป็นใจใช้อำนาจไปบีบบังคับฉกมาจากฝรั่งเศสโดยไปบีบออสเตรเลียให้บอกอย่าไปเอาของฝรั่งเศสเลยมาให้พวกเราดีกว่าพูดภาษาอังกฤษดีกว่านะนั่นพูดภาษาฝรั่งเศสของเราพวกกลุ่ม5ตาอยู่แล้วข้อมูลต่างๆก็แชร์กันฉะนั้นน่ะฝรั่งเศสอยู่ในยุโรปไม่มีผลอะไรต่อการปิดล้อมจีนแต่ออสเตรเลียนี่หมายว่ามีความเสี่ยงผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับจีนนี่ยกเลิกการค้าขายกับออสเตรเลียหลายอย่างเลิกส่งนักศึกษาไปออสเตรเลียเลิกนำเข้าเนื้อโคเลิกนำเข้าไว
เลิกนำเข้าสินค้าหลายประการสินค้าเกษตรด้วยแร่เหล็กต่างๆเลิกนำเข้าจากออสเตรเลียแทบจะทำให้ออสเตรเลียกระอักเลือดเพราะว่าการที่ไปเห็นดีเห็นงามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในการแผนปิดล้อมจีนครั้งนี้ครับฉะนั้นทุกวันนี้ออสเตรเลียยังต้องหาตลาดใหม่เพื่อชดเชยการสูญเสียตลาดขนาดใหญ่ของจีนฉะนั้นกว่าออสเตรเลียจะได้เรือดำน้ำลำแรกมาเนี่ยก็อีก 6-7 ปีข้างหน้าซึ่งป่านนั้นน่ะไม่รู้จะมีการพัฒนาด้วยอาวุธนะจีนโดยเฉพาะยิ่งจีนซึ่งเป็นเจ้าแห่ง AI และก็ด้านของขีปนาวุธนำวิถีเร็วกว่าเสียงไฮเปอร์โซนิกเนี่ยต่างๆนานาจีนพัฒนาไปเร็วมากฉะนั้นโครงการนี้ถึงแม้จะเป็นการจ่ายเงินโครงการแพงให้กับอังกฤษและอเมริกานะและหักหน้าฝรั่งเศสก็ต้องรอดูว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรต่อออสเตรเลียในระยะสั้นและระยะยาวครับ